สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายผมเชื่อล่ะครับว่าทุกคนนะครับจะต้องผ่านการเติมเกมมาบ้างแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมเพื่อทำให้ตัวละครตัวเองเทพขึ้นหรือจะเป็นการเติมเกมเพื่อซื้อเกมนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเติมเกมให้ตัวเองเนี่ยเทพขึ้นใช่มั้ยครับซึ่งมันจะเกิดศัพท์บัญญัติมาคำว่าเทพทรูซึ่งไม่รู้นะว่าเด็กสมัยนี้นะครับเขายังเรียกว่าเทพทรูกันหรือเปล่านะแต่สมัยผมเนี่ยต้องเทพทรูอย่างเดียวเลยแหละครับเพราะว่าการเติมเกมสมัยก่อนเนี่ยก็คือการเติมด้วยทรูมันนี่ล้วนๆเลยนะครับการที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือเป็นวอลเล็ตเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีจริงๆเลยนะซึ่งในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่ถือว่าเป็นเทพทรูนะครับก็คือเก่งโดยไม่ต้องฝึกหรือแบบว่าฝึกแป๊บๆนะครับก็เทพมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจำกัดความคำนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวจะงงกันนะครับว่าเอ้ยทำไมคนนี้มันเทพทรูทำไมคนนี้ไม่นับว่าเทพทรูนะครับก็อย่างคนที่ไม่เทพทรูอย่างเช่นพวกเบจิต้าโกคูอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับเก่งแต่ว่าฝึกกันมาแทบเป็นแทบตายนะครับกว่าจะมาถึงระดับนี้ได้แต่ตัวละครบางตัวนะครับก็คือมาตอนแรกอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่ามาสู้แค่ตอนเดียวอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆเลยอย่างโบรลี่อย่างเงี้ยมาสู้แค่ตอนเดียวนะครับโอ้โหแม่งโคตรเก่งเลยอย่างเงี้ยเขานับว่าไอ้พวกเนี้ยเทพทรูคือเองเก่งไวมากๆคือแบบไม่ต้องไปฝึกอะไรให้มากมายนะครับเหมือนตัวละครอื่นๆงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับ10ตัวละครนะครับที่มาถึงก็เทพเลยหรือว่ามาถึงก็เทพทรูเลยเนี่ยจะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณเนี่ยชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาที่ตัวแรกฟรีเซอร์เทพทรูคนแรกๆนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยแหละครับสำหรับฟรีเซอร์นะครับเปิดตัวในภาคของดาวนามิกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นเทพทรูเลยแหละเพราะว่ามีตั้งหลายร่างนะครับแล้วแต่ละร่างเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะแพ้ให้กับซูเปอร์สยาขั้นที่1ก็ตามทีนะครับแต่ก็ถือว่ามันโคตรเก่งมากเลยนะครับสำหรับฟรีเซอร์จนมาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับความที่เขาเนี่ยเป็นเทพทรูก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าฟรีเซอร์เนี่ยฟื้นจากความตายมานะครับจากการปลุกจากน้องใช่ไหมพี่แกนะครับก็ไปฝึก3เดือนเท่านั้นนะครับสามารถเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์ได้นะครับซึ่งณขณะนั้นก็บอกว่าโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมีพลังมากกว่าซูเปอร์ไซยาบลูอีกนะครับแต่ที่แพ้ไปเนี่ยเพราะว่าฟรีเซอร์ยังไม่คุ้นชินกับพลังนะครับถ้าไม่เรียกว่าตัวนี้เนี่ยเทพทรูผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะโกคูเบจิต้าฝึกแทบเป็นแทบตายนะครับแต่ไอ้ฟรีเซอร์เนี่ยบอกเลยแหละครับว่ามาปุ๊บเทพปั๊บจริงของแท้แน่นอนมาที่ตัวที่2หมายเลข17กับหมายเลข18อันนี้เนี่ยก็อีก1เทพทรูนะครับโดยการเติมให้ของดร.เกโร่ก็นั่นแหละฮะหมายเลข17กับหมายเลข18เนี่ยตัวโหดแน่นอนสำหรับ2ตัวนี้นะครับตอนแรกไหนๆพี่แกมานะครับก็ถือว่ามาได้ดีกรีความโหดแล้วใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะครับเพราะว่าเบจิต้าสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วและตอนนั้นมีการเล่าอ้างแหละครับว่าเบจิต้าตอนนั้นมีพลังมากกว่าโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าตอนสู้ฟรีเซอร์เยอะด้วยนะครับแต่ถึงแม้เบจิต้านะครับจะเก่งแค่ไหนฝึกมาดีแค่ไหนนะครับแต่ก็โดนเหมือนเลข18เนี่ยเตะเป็นลูกเลี้ยงเลยแหละครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับ2คนนี้เนี่ยเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้และด้านพลังนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแต่พี่แกเนี่ยเวลาต่อสู้นะครับก็คือพลังจะไม่ลดเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับก็เป็นอีก1ความโหดของพี่แกนะครับคือจริงๆเลยเนี่ยถ้าตั้งใจฝึกนะครับทั้งวันทั้งคืนทั้ง10ปีเนี่ยก็น่าจะเก่งโหดกว่าโกคูอีกนะพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันโหดจริงๆอ่ะคือแป๊บๆนะครับพลังก็อัพมานะครับอย่างในภาคซูเปอร์เนี่ยเราก็เห็นว่าหมายเลข17เนี่ยโหดมากๆเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็นับว่าเป็นตัวเทพทรูเลยแหละในเรื่องดราก้อนบอลมาที่ตัวที่3เซลแน่นอนแหละครับว่าเราพูดถึงหมายเลข17กับหมายเลข18แล้วเนี่ยมันจะต้องหนีไม่พ้นนะครับสำหรับตัวละครอย่างเซลซึ่งเซลอาจจะค่อนคอร์ดหน่อยแหละครับว่าเอ้ยเซลไม่น่านับว่าเป็นเทพทรูนะเพราะว่ามันไปกินคนอื่นมาจนมันเทพได้ก็ถือว่ามันเทพได้ภายในวัน2วันผมก็นับแล้วกันนะว่าเป็นเทพทรูนะครับเพราะพี่แกเนี่ยไปกินคนมาไปกินหมายเลข17หมายเลข18นะครับแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นเพอร์เฟคเซลได้และยังไม่พอนะครับตอนที่ตัวเองเนี่ยระเบิดตัวเองตายนะครับแล้วพี่แกเนี่ยก็คือไม่ตายใช่ไหมกลับมาได้ใช่ไหมครับแล้วเก่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพลังเนี่ยคือแบบเพิ่มขึ้นมานะครับมันเหมือนเซลเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่2เลยนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเซลถือว่าเป็นคนที่เก่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็เสียดายด้วยตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้ายังไม่ตายนะครับณปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จะเป็นพวกพระเอกหรือเป็นตัวร้ายนะแต่ถ้าพี่แกยังอยู่นะครับบอกเลยแหละครับว่าพี่แกต้องเก่งขึ้นกว่านี้มากแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครเทพทรูแล้วครับที่ไม่น่ามีข้อสงสัยนะถึงความเทพของพี่แก
มาที่ตัวที่4จอมมารบูอีก1ตัวเทพนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยแหละครับพอพี่แกนะครับมาถึงก็โหดเลยนะครับเรียกได้ว่าถึงแม้เวจิต้าเนี่ยจะเป็นร่างมารนะครับก็ไม่สามารถสู้จอมมารบูได้นะครับแถมจอมมารบูเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษนะครับในการดูดกลืนคนอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ตนเองคือสกิลพี่แกเนี่ยสุดแสนจะขี้โกงนะครับในปัจจุบันพี่แกก็แทบจะไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าพลังของพี่แกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต้นๆ นะครับในเรื่องดราก้อนบอลอยู่เลยแหละครับก็แน่นอนแหละว่าบูนะครับมีความสามารถพิเศษในการเสกคนอื่นให้เป็นช็อกโกแลตบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแถมพลังของพี่แกเลยเนี่ยก็คือมีพลังในการฟื้นฟูคนอื่นด้วยนะคือเป็นคนที่ all around ในการต่อสู้มากๆเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าอาจารย์ทุยาม่าก็มักจะไม่ให้พี่แกมีบทในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเวลามีการต่อสู้อะไรต่างๆเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยพลังของพี่แกที่มันโคตรจะขี้โกงเลยเนี่ยมันจะดูโกงไปหน่อยนะครับในศึกประชันพลังก็ตามทีเถอะมาที่ตัวที่5ในภาคซูเปอร์แล้วสำหรับเทพทำลายล้างจริงๆเนี่ยก็อยากจะพูดแค่บิลแหละนะแต่ว่ามันมีเทพทำลายล้างหลายคนแล้วก็พลังเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็จริงนะครับแต่ว่าเทพทำลายล้างเนี่ยก็คือมาถึงเนี่ยไอเนี่ยแหละเทพทรูของจริงไม่รู้เองไปฝึกมาจากไหนนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะได้รับการฝึกนะครับจากวิสมาแล้วครับแต่ว่าถึงแม้พี่แกจะฝึกมานานแค่ไหนเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเลยเนี่ยพี่แกเปิดตัวมาปุ๊บก็โหดปั๊บเลยสำหรับเทพทำลายล้างอย่างบิลเลยเนี่ยซึ่งบิลนะครับยังมีสกิลสุดแสนขี้โกงนะครับอย่างสกิลห้าไข่ซึ่งเป็นสกิลที่สามารถลบศัตรูลงไปได้นะครับแถมพลังของพี่แกณปัจจุบันเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแบบแท้จริงนะครับว่าพลังของพี่แกเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงถึงระดับไหนกันแน่เพราะพี่แกยังไม่เคยสู้เอาจริงเลยสักครั้งหนึ่งมาที่ตัวที่6เหล่าเทวดาทั้งหลายไอเหล่าเทวดาเนี่ยผมหมายถึงทั้งวิสแล้วก็ไดชินคันนะครับเพราะว่าถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับสำหรับเทวดาพวกนี้เลยเนี่ยแน่นอนล่ะครับว่าเทพทำลายล้างเก่งแค่ไหนแล้วเทวดาพวกนี้นะครับเก่งมากยิ่งกว่านั้นอีกนะครับวิสที่เราบอกว่าเก่งแล้วใช่ไหมครับไดชินคันผู้ได้เป็นพ่อของเขาไอเนี่ยเก่งยิ่งกว่านะครับคือเอาง่ายๆนะไดชินคันถ้าณปัจจุบันถ้าวัดแค่เรื่องต่อสู้นะครับไดชินคันถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลคือตัวละครพวกนี้เนี่ยเปิดตัวมาและระบุอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าเหนือกว่าพระเอกดราก้อนบอลแน่นอนนะครับซึ่งเขาอาจจะฝึกมาเป็นแสนล้านปีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะแต่ถ้าเรานับแค่ตั้งแต่เราดูดราก้อนบอลมาเนี่ยพวกนี้แหละคือพวกที่เปิดตัวเนี่ยได้โหดที่สุดแล้วมาที่ตัวที่7ฮิตโตแน่นอนล่ะครับว่าฮิตโตเนี่ยเปิดตัวมาครั้งแรกในเรื่องดราก้อนบอลมานะครับมาในฐานะนักฆ่าซึ่งพี่แกก็มีอายุเป็นพันปีแล้วนะครับซึ่งอาจจะผ่านการฝึกมาแบบโชคโชนก็ตามทีเถอะแต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเราไม่ทราบจริงๆว่าพี่แกไปฝึกมาจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าพี่แกเปิดตัวมาปุ๊บก็เทพปั๊บเลยนะครับและแกเนี่ยยังไม่สามารถสู้แบบเต็มๆได้สักครั้งนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นนักฆ่าถ้าจะให้แกสู้แบบเต็มๆนะครับแกต้องฆ่าคนให้ตายซึ่งพี่แกก็มีสกิลขี้โกงนะครับในการต่อสู้ในการข้ามเวลาและปัจจุบันพี่แกก็ยังโม้อยู่แหละครับว่าพี่แกไปฝึกมาแป๊บเดียวตอนนี้พี่แกเนี่ยก็คือเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแล้วซึ่งก็ยังไม่ทราบแหละครับว่าพี่แกจะกลับมาอีกไหมในอนาคตเรื่องความสามารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแหละครับว่าพี่แกกลับมาเนี่ยจะเทพขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่ามาที่ตัวที่8ชาวไซย่าจักรวาลที่6ไอ้พวกนี้เนี่ยเทพทูหมดเลยครับ3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเบะเกลนะครับหรือคาลิฟูล่ายิ่งเกลเนี่ยตัวเทพทูเลยนะครับคือตัวละครพวกเนี้ยเป็นซูเปอร์ไซย่าก็ง่ายแล้วใช่มั้ยครับสามารถพัฒนาตัวเองเป็นร่าง2ได้หรือร่างลิเจนเนอรี่ซูเปอร์ไซย่าได้นะครับซึ่งพวกพระเอกเนี่ยกว่าจะมาถึงนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าผ่านการดวลยำส่องเท้ามาอย่างนักต่อนักแล้วนะครับแต่พวกนี้เนี่ยเป็นแค่แป๊บเดียวนะครับก็สามารถเป็นได้แล้วนะครับจะไม่เรียกว่าเทพทูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าถามว่าฝึกมาบ้างมั้ยก็แทบไม่ได้ฝึกกันเลยนะสำหรับเกลกับคาลิฟูล่านะครับแต่สามารถเก่งได้ในระดับนี้นะครับเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ง่ายๆนะครับแถมพี่แกเลยเนี่ยก็คือมีการพูดสบประมาทพวกโกคูไว้แล้วครับว่าจะสามารถพัฒนาตนเองไปให้ได้เท่าโกคูให้ได้ในอนาคตก็ถ้ามาถึงขนาดนั้นได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพูดได้เต็มปากเลยแหละครับว่าไอ้พวกนี้แหละโคตรเทพทูเลยมาที่ตัวที่9เจเรนนี่ก็เป็นอีก1ตัวละครนะครับที่สู้กับโกคูได้อย่างสุดมันเลยแหละครับด้วยความที่พี่แกเนี่ยโคตรจะเทพเลยนะครับการต่อสู้ที่สุดแสนจะนิ่งและการโจมตีที่สุดแสนรุนแรงแถมการตั้งรับที่โคตรจะโหดสัตว์รัสเซียจะไม่เอาพี่แกมาอยู่ในอันดับเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าเป็นเรื่องที่ผิดแน่นอนเพราะว่าจีเรนนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ถือว่ามีแรงผลักดันในการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เขาได้ตายไปนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยก็คือไม่เห็นพวกพ้องนะครับเลยต้องการฝึกด้วยตนเองโดยสามารถพัฒนามาได้จนถึงจุดนี้แต่เราก็ไม่ทราบอีกแหละครับว่าฝึกมาแค่ไหนแต่รู้แค่ว่าเปิดตัวมาปั๊บก็เทพปุ๊บเลยนะครับการต่อสู้ที่รุนแรงนะครับเรียกได้ว่าทำให้ดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยจบได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะมีศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างจีเรนนี่แหละมาเป็นสิ่งที่ผลักดันนะครับทำให้ภาคนี้ยังเป็น1ภาคที่ยังสุดยอดอยู่ในเรื่องดราก้อนบอลอันดับที่10บโบรลี่แน่นอนแหละครับว่าบโบรลี่นะครับก็เป็น1ตัวละ
ครนะครับที่ถึงแม้จะมีการฝึกมาก็ตามทีนะครับกับพ่อของเขานะครับแต่อันนั้นน่ะเป็นการฝึกแบบงองแงงนะครับไม่ได้เป็นการฝึกที่มันแบบดูจริงจังนะฮะพ่อก็อาจจะจริงจังแหละแต่มันไม่จริงจังพอสำหรับโลกภายนอกนะครับพอโบรลี่เนี่ยได้มาต่อสู้แบบจริงๆนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถพัฒนาตนเองไปเป็นซูเปอร์ไซย่าโบรลี่ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะเรียกว่าตัวละครเทพทรูนะครับเพราะสามารถตบโกคูทั้งก๊อตแดงแล้วก๊อตบลูได้นะครับก็คือมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะถึงแม้ท้ายที่สุดจะแพ้โกชิต้าไปนะครับแต่เชื่อแหละครับว่าถ้าพี่แกฝึกจริงๆจังๆไม่กี่เดือนเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาตัวเองมาได้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วสำหรับตัวละครอย่างโบรลี่มาที่อันดับที่0อันนี้อันดับพิเศษนะครับผมให้กับตัวละครสุดรักสุดหวงผมนะครับอย่างท่านเซนโอนี่แหละครับผู้ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องเทพในการต่อสู้ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดมากให้มันเจ็บคอนะครับแต่มีสกิลแค่ว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นน่ะขอลบสิ่งนั้นไปเอ้ยเสียงเซนโอเข้มไปหน่อยฉันไม่ชอบสิ่งนั้นน่ะลบสิ่งนั้นทิ้งไปเลยนะชิวๆนั่นแหละฮะเพียงคำพูดคำนี้คำเดียวนะครับสามารถทำให้จักรวาลชิบหายได้นะครับเช่นจักรวาลของทรังและนี่นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเทพทูที่แท้จริงนะครับอยู่ทุกเหนือกฎเกณฑ์เป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวแทนของอาจารย์ทุยาม่าเลยก็ได้นะครับเพราะพี่แกสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างลงไปได้ในเรื่องดราก้อนบอลก็นั่นแหละฮะด้วยการจัดอันดับเลยเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นแล้วว่าเทพทูมันเยอะมากๆเลยนะครับการที่ผมจะใส่ทุกตัวละครลงไปเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับอย่างเช่นมันยังเหลือพวกท็อปโปดิสโปเนี่ยจริงๆมันก็สามารถใส่เข้ามาได้นะครับและหลายคนก็บอกว่าแล้วโกฮังอ่ะโกฮังไม่นับว่าเทพทูหรอก็นับว่าเทพทรูได้นะแต่ว่าโกฮังมันฝึกมาเยอะไงผมก็เลยไม่เอามาใส่นะครับเพราะถ้าเอามาใส่อีกมันจะเต็มมากเลยสำหรับอันดับพวกนี้นะครับก็อยากให้จัดอันดับเป็นอันดับอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้จะมีประวัติตัวละครอีกแล้วและใกล้ว่าเป็นชาวไซย่านะครับเตรียมรอดูรอชมได้เลยนะครับสำหรับประวัติตัวละครที่ทุกคนเนี่ยชอบที่จะดูมากที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ผมโคตรชอบเลยและถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เพจ Over Review Dragon Ball นะครับสามารถพูดคุยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์ Dragon Ball ในนั้นขายด้วยของแท้ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ